เอาละฮะวันนี้นะครับเรามาอยู่กันในเกม Apex Legends นะครับเกมแนว Battle Royale ที่มาแรงมากๆเลยนะฮะกลบทุกกระแส PUBG Fortnite หรือว่า Call of Duty นะครับดึงผู้เล่นแย่งผู้เล่นมาเพียบเลยนะฮะในตอนนี้ที่สำคัญคือเป็นเกมฟรีนะฮะแล้วทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับคนเล่นก็เลยเยอะไม่เป็นการเสียเวลานะครับนี้จะพาไปดูอีสเอ็ก2อย่างที่อยู่ในเกมนี้เราสามารถหาอีสเอ็กนี้ได้ในโหมดเทรนนิ่งเลยนะครับนี่ผมอยู่ในโหมดเทรนนิ่งนะฮะตรงบริเวณนี้นะครับตรงสุดขอบกำแพงตรงนี้ที่มีหุ่นยนต์แล้วก็ไดโนเสาร์นะครับให้เรามาตรงมุมซอกนี้ฮะด้านซ้ายตรงไปเรื่อยๆนะครับจะเห็นตุ๊กตาวางอยู่ที่พื้นนะครับไอ้ที่มันพูดอยู่ไม่ต้องสนใจนะครับนี่คือตุ๊กตาอีสเอ็กนะครับเป็นลักษณะคล้ายๆไดโนเสาร์เจ้านี้ชื่อว่าเนสซี่นะฮะเป็นสัตว์ประหลาดลึกลับที่อยู่ตามทะเลสาบนะครับบ้านเรามีพญานาคบ้านเขาก็มีเนสซี่นะครับลักษณะคล้ายๆไดโนเสาร์อะไรอย่างนี้นะฮะไม่ได้มีตัวเดียวนะครับเรามาด้านขวาของเทรนนิ่งโหมดไปแล้วนะฮะต่อไปไปด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายก็มีเหมือนกันข้างบนก็มีหลายตัวเลยครับโอเคฮะนี่คือด้านซ้ายของแมปนะครับตรงมาเรื่อยๆกำแพงข้างหน้านี้นะครับเลยไปฮะจะมีทางขึ้นไปตรงนี้ข้างล่างนี้ครับข้างล่างจะมีเจ้าเนสซี่อยู่อีกตัวหนึ่งตุ๊กตาเนสซี่นั่งอยู่เหมือนกันเด๊ะเลยนะครับนี่ตัวที่2แล้วนะฮะข้างบนเราต้องไต่เชือกขึ้นไปนะครับอยู่ด้านขวามือของแมปโอเคข้างหน้านี้นะฮะมีอีกชั้นนึงนะครับต้องขึ้นไปไต่เชือกขึ้นไปเหมือนกันนะครับขึ้นมาแล้วปุ๊บให้เราเดินไต่ทางตรงนี้ไปเลยนะครับมีหนามอยู่เหยียบไม่เป็นไรเชือกก็เดินได้นะฮะพยายามทรงตัวให้ดีเดินแบบนักกายกรรมนะครับประคองซ้ายขวาให้ดีข้างหน้าเนี่ยจะเป็นโครงกระดูกไดโนเสาร์นะฮะระหว่างทางเดินก็จะมีป้ายเหลี่ยมๆอยู่ที่พื้นเดินแล้วจะสะดุดนิดนึงแต่มันต้องกลัวไม่ตกครับผ่านไปได้โอเคฮะตรงนี้กระโดดลงมาเลยนะครับปึ๊บระวังตกนะครับแต่ว่าเกมนี้ดีนะตกแล้วไม่มีฟอร์ดาเมจนะครับตกจากที่สูงเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรข้างหน้าเมื่อกี้เห็นไหมมีไดโนเสาร์อยู่เดี๋ยวผมหาทางไปก่อนนี่คือเจ้าเนสซี่ตัวหนึ่งที่นั่งอยู่บนโครงกระดูกไดโนเสาร์เหมือนกันเลยนะครับทุกตัวลักษณะเหมือนกันหมดตัวนี้ต้องเอาสไนมานะครับเพราะว่าต้องใช้กล้องส่องไปไกลมันไม่มีทางไปทางเดียวกันกับเมื่อกี้เลยครับส่องไปข้างหน้าฮะเราจะเห็นเจ้าเนสซี่นั่งอยู่เห็นไหมครับซึ่งเจ้าเนสซี่มาอยู่ทำไมในเกมนี้นะฮะจริงๆแล้วเกม Apex Legends นี่นะครับเป็นซีรีส์ที่อยู่ในเกม Titanfall นะครับระหว่างที่เขาพัฒนาเกมไปโหมด Battle Royale กำลังมาแรงนะครับเขาก็เลยจับเกมนี้มาทำโหมด Battle Royale ด้วยตัดนู่นเพิ่มนี่เข้าไปกลายมาเป็นเกมนี้นะครับไม่ต้องโปรโมทอะไรมากแป๊บเดียวเท่านั้นดังเป็นพลุแตกเลยนะฮะนึกดูที่ว่าเกมมันออกมาค่อนข้างดีนะครับและเจ้าเนสซี่นี้มันซ่อนอยู่ในเกม Titanfall ทุกภาคเลยนะครับภาค1ภาค2มีซ่อนอยู่ในเกมนะครับเป็นอีสเอ็กเหมือนกันเกมนี้เขาก็เลยเอามาใส่ไว้ด้วยนะฮะก็เลยเป็นการสื่อถึงเกม Titanfall ทั้งภาค1ภาค2นั่นเองนะครับเจ้าเนสซี่ตรงหน้าประตูเลยนะครับด้านขวามือคราวนี้ไม่ใช่ไดโนเสาร์นะครับเป็นตุ๊กตาเหมือนกันแต่ว่าต้องไต่ขึ้นไปนะครับแต่ว่าเป็นน้องหมาฮะน้องหมาสีดำตัวนี้คือผู้พัฒนาเกมเนี่ยจงใจใส่เข้ามาเลยนะครับส่วนตัวล้วนๆเลยเพราะว่าเจ้าหมาตัวนี้นั้นเขาได้ประกาศไว้ใน Twitter นะครับคือเป็นหมาของภรรยาหนึ่งในทีมผู้พัฒนาเกมนะฮะภรรยาของเขาได้สูญเสียน้องหมาตัวนี้ไปนะครับด้วยความระลึกถึงและคิดถึงน้องหมาตัวนี้เขาก็เลยจับน้องหมาเข้ามาใส่อยู่ในเกมไปด้วยเลยนะฮะซึ่งในโหมดปกตินะครับถ้าเกิดเราเข้าไปเล่นในตรงที่เป็นโซนตลาดนะครับเราจะเจอน้องหมาตัวนี้ตั้งอยู่และมีรูปภาพที่เป็นรูปภาพจริงๆของน้องหมาตัวนี้วางอยู่ด้วยนะครับคู่กับรูปภาพสามีภรรยาคู่นี้ที่เป็นเจ้าของหมานะฮะเอาละครับนี่ก็เป็นอีสเอ็กเล็กๆน้อยๆนะครับ2 อย่างที่ซ่อนอยู่ในเกม Apex Legends นะครับใครที่ยังไม่ได้เล่นนะฮะลองไปโหลดมาเล่นกันได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นเกมฟรีนะฮะทาง Origin ยังไงก็ลองเล่นกันดูนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับผม